กลับมาพบกับรายการเล่าข่าวยามเช้าอีกครั้งนะครับประจำวันศุกร์ที่24มีนาคมวันนี้ผมมากับน้องอีกคนหนึ่งเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเองผมแบงค์ไพโรจน์สุนันท์ช่วยครับค่ะอังสุวรรณบุญนาถนะคะผู้สื่อข่าวจาก Stock Review ค่ะครับวันนี้ก็เรามาในสุดสัปดาห์แพ็คคู่แพ็คคู่เดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็พรุ่งนี้นะเป็นงานใหญ่ของพวกเราชาวบิสเซตไลน์อะไรนะครับครบรอบ9ปีก้าวเข้าสู่ปีที่10ของนิตยสาร Stock Review พวกนี้สำหรับท่านใดที่มีบัตรแล้วนะครับแหม่มครับก็ไปเจอกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ5โมงเนาะโอเคแต่ถ้าใครเราเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะครับ8โมงยาวไปถึงช่วงเย็นเลยก็ที่โรงแรมแมนดารินสามย่านก็พบกับนักวิเคราะห์ที่เราคุ้นเคยนะครับนักวิเคราะห์ที่เราคุ้นเคยก็นอกจากจะได้ไปฟังข้อมูลดีๆแล้วก็ถือว่าไปพบปะพูดคุยกันนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ทานข้าวกลางวันด้วยกันเรามีทั้งอาหารมื้อเที่ยงแล้วก็เป็นคอฟฟี่เบรกเป็นขนมนะครับขบเคี้ยวก็ไปเจอกันได้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่8โมง8โมงเป็นต้นไปยาวไปจนถึงช่วงเย็นแต่ก็คาดว่าจะเลทไปประมาณ4โมงนิดหน่อยเพราะปกติงานของเราก็จะไม่ค่อยเลิกตรงเวลาอยู่แล้วก็จะมีนักวิเคราะห์ที่เราคุ้นเคยครับอยู่ในที่มาให้ข้อมูลในรายการก็จะมากันครบถ้วนซึ่งเมื่อวานก็มีนักวิเคราะห์บางท่านก็บอกว่าเตรียมหาหุ้นเด็ดๆมาแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานซึ่งก็หุ้นบางตัวที่จะเอามาแนะนำเห็นบอกว่าสามารถที่ทำกำไรได้มากกว่า 50% โอ้โหอย่าได้พลาดกันนะอย่าได้พลาดอย่าได้พลาดนะครับผมเช้านี้แมมมีข่าวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับนักลงทุนฟังบ้างครับเช้านี้เรามาดูข่าวของ K-Bank กันนะคะเมื่อวานเขาลุยตลาดสดอตก.นะคะเพื่อไปเปิดเผยถึง K-Bank เนี่ยเขาจะเผยนะคะยอดโอนผ่านพร้อมเพย์นะคะปีนี้โต 130% นะคะโดยนายพันธ์สมราภานะคะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารกสิกรไทยนะคะครับพร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านค้าย่อยนะที่อตก.เพียบเลยนะคะก็แถลงข่าวนะคะเปิดตัวแคมเปญใหม่พร้อมเพย์เคสุดใครๆก็เพย์นะคะครับจัดกระบวนกิจกรรมพื้นที่ตลาดสดนะคะตลาดนัดร้านค้านะคะเพื่อเขาจะโปรโมทนะคะโปรโมชั่นให้ลูกค้าเนี่ยสมัครK-Bank พร้อมเพย์นะคะเขาจะฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารทุกวงเงินนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่30มิถุนายนนะคะเพื่อกระตุ้นการใช้งานพร้อมเพย์ให้มากยิ่งขึ้นและตั้งเป้านะคะลงทะเบียนพร้อมเพย์นะคะลงทะเบียนของ K-Bank เนี่ยในวงเงิน5ล้านรหัสที่จะช่วยกระตุ้นนะคะให้มีรายการธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 45-50% นะคะรวมทั้งช่วยธนาคารลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีได้ค่ะพี่แบงค์โหนี่ก็พยายามแต่ละธนาคารก็พยายามที่จะใช้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้ใช้บริการนะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ๆของธนาคารกสิกรไทยโปรโมทน่าดูนะพี่เคแบงค์พร้อมเพย์เนี่ยเหรอค่ะก็ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะเห็นทั้งนายกพยายามกระหึ่มมากกระหึ่มมากแต่ว่านิสัยคนไทยนะแม่มนะก็อาจจะยังกล้าๆกลัวๆเรื่องของความปลอดภัยใช่ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลหรือทางการเนี่ยจะการันตีว่าทุกอย่างเป็นความลับนะทุกอย่างสามารถที่จะมีระบบการป้องกันไม่ให้คนอื่นมาล้วงความลับหรือล้วงเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าอย่างว่านะบ้านเราคนก็ยังกล้ากลัวเพราะว่ามันมีเพื่อนแฮกเกอร์ใช่ๆแฮกเกอร์มาเจาะของเรานะเข้ามาแล้วก็ดูดเงินไปโอนเข้าไปบัญชีนั้นบัญชีนี้อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องจับตาดูว่าในเมื่อกสิกรไทยพยายามที่จะผลักดันแล้วเนี่ยจะเพิ่มปริมาณผู้ใช้พร้อมเพย์ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เดี๋ยวจับตาดูต่อไปครับมีอะไรที่น่าสนใจครับแมมตอนนี้นะคะก็มาดูของKing Kong Care King Kong Care เป็นคืออะไรนะคะของ DNA นะคะก็เปิดตัวเมื่อวานนี้นะคะเปิดตัวจิบชาเปิดข่าวกันเลยมีอะไรแวบๆผ่านไปครับแวบๆผ่านไปจัดฉากกันสบายๆค่ะสบายๆไม่เป็นไรมีคนทักทายพี่แบงค์กับพี่แบงค์สำหรับท่านใดที่ดูเราผ่าน Facebook Live ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็ทักทายมาได้ครับผมเอาใครตอบใครดาวได้เลย
ค่ะมาดูทางด้านคิงทองแคร์นะคะของบริษัท DNA นะคะโดยคุณสามารถชวดสิริพัฒนาประธานกรรมการบริหารนะคะ DNA 2002จำกัดซึ่งเป็นบริษัทแม่นะคะของบจก. DNA Retailing นะคะก็กล่าวว่าเขารู้สึกภูมิใจที่ด้านคิงคองโฟนเนี่ยได้รับความไว้วางใจนะคะจากการเป็นลูกค้าที่ดีหลังจากเปิดมาได้แค่ปีเศษฮะส่งผลให้บริษัทเนี่ยมีรายได้จากการขายสมาร์ทโฟนปีที่แล้วนะคะด้วยมูลค่ากว่า254ล้านบาทครับปัจจุบันนะคะทางร้านให้บริการนะคะและจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์นะคะที่ในประเทศไทยเนี่ยจำนวน36สาขาโดยมีแผนนะคะที่จะขยายสาขาในปีนี้นะคะให้ถึง100สาขาด้วยกันรวมทั้งนะคะได้ตั้งเป้ายอดขายทั้งหมดของปีนี้นะคะมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท 1,000 ล้านโอ้โห 1,000 ล้านถือว่าไม่ธรรมดานะมหึมานะคะสำหรับร้านคิงคองโฟนเนี่ยเขาเปิดให้บริการนะทั่วไปก็คือ Tesco Lotus Big C นะคะและ Robinson นอกจากนี้นะก็ยังเปิดแผนขยายร่วมนะกับ True Shop ในเร็วๆนี้ด้วยนะคะพี่แบงก์ก็ถือว่าเขามีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำชั้นนำทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้เหมือนกับว่ามีหน้าร้านให้กับลูกค้าเดินไปที่ไหนก็เจอเดินไปที่ไหนก็เจออันนี้ก็น่าสนใจ DNA ตอนแรกนะคะเขาก็ทำอะไรนะซีดีใช่ไหมขายซีดีขายแผ่นอะไรนี่แต่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป มันเปลี่ยนไปก็เป็นแผ่นเป็นฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันหมดความนิยมไปเรื่อยๆเหมือนสมัยก่อนที่เราเด็กๆก็เป็นเทปคาสเซ็ตก็เลื่อนมาเป็นซีดีตอนหลังนี่ซีดีหมดไปแล้วตอนนี้ก็มาเป็นดาวน์โหลดผู้ประกอบการของทุกธุรกิจก็ต้องปรับตัวนะแม่มนะเพราะถ้าไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่ได้ทุกวงการผมว่าทุกวงการอย่างระบบดิจิตอลเข้ามาแทนเนี่ยอย่างแบงก์ก็ต้องใช้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นใครไม่ปรับตัวก็แย่เนาะอยู่ไม่ได้วงการสื่อมวลชนเองก็เหมือนกันนะแม่มนะทีวีดิจิตอลสื่อสิ่งพิมพ์หลายๆสำนักก็เพื่อนร่วมวงการเราเนี่ยก็ไปล้าแล้วนะไปไม่ได้ไปไม่ไหวก็ต้องลดไซส์ลดขนาดหรือหาอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆมีอะไรที่แปลกใหม่อย่างเมื่อเช้าเนี่ยพี่ขับรถมาเนี่ยแบบคลื่นวิทยุดังๆที่เกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจนะต้องพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มี2เหตุการณ์1การแข่งขันฟุตบอลแต่พี่เนี่ยไม่ค่อยรู้ละไม่ค่อยพี่จะเอาหน้ากากไหนพี่จะเอาหน้ากากไหนฟุตบอลเนี่ยพี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่คลื่นดังๆบนแผงหน้าปัดยืดพูดถึงรายการหนึ่งของสถานีโทรทัศน์รายการหนึ่งโอ้โหทุเรียนกูมาเลยทุเรียนโอเคทุเรียนกระอึมเลยโอเคขนาดกูรูทางด้านเศรษฐกิจนะยังต้องให้ความสนใจกับ The Mark Singer หน้ากากนักร้องแต่เขามีอยู่อันนึงเขาเริ่ม RIP นะพี่เพราะว่าขอไปอาทิตย์ต่อไปในการเปิดเผยหน้ากากทุเรียนว่าเขาคือใครเขาคือใครใครเขาคือใครที่ประเด็นในโลกออนไลน์มันร้อนแบบนี้แม่มเขามองว่าสิ่งที่รายการทำเมื่อคืนทุกอย่างดูดีหมดมาแป๊กเอาตอนสุดท้ายคือว่าเปิดของอีกาแล้วดึงเกมยาวไปใช่ยาวมากทำให้คนดูมันเฟื่อไปแต่ในแง่ของธุรกิจเราเข้าใจเขาต้องการเลี้ยงโฆษณาไว้เลี้ยงโฆษณาไว้แล้วตอบท้ายด้วยเอาไปเปิดสัปดาห์หน้าแล้วก็ต่อไปคือว่าเปิดสัปดาห์หน้าเสร็จก็จะมีการขายคอนเสิร์ตรวมของหน้ากากอันนี้แหละสิ่งที่กลยุทธ์การตลาดเรียกว่าดับขั้นเซียนคือเจ้าของค่ายนี้หม่ำก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ธรรมดาเขาทำเกมโชว์เขาทำเรียลลิตี้โชว์เขาได้รางวัลมากมายเขาได้มากมายอันนี้คือกลยุทธ์ของเขาแต่กลยุทธ์ของเราของเราชาวบิสเนสไลน์ของเราชาวนักทุนก็มีหม่ำนี่มามีเราก็มีหม่ำเราก็อวดของของเราเหมือนกันเราก็มีของเราก็มีของโอ้ไม่ใช่ผิดเล่มผิดนี่โอเคคัมภีร์หุ้นพันล้านปี60มีหุ้นเด็ดเจ็ดมีกันหรือยังจ้ามีกันหรือยังโดยเซียนระดับเซียนเลยคนนี้เทพคำนวณซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีออกไปแล้ว1เล่มเขาออกไปแล้ว1เล่มตอนนี้มาอีก1เล่มถ้าใครยังไม่มีแม่มสั่งซื้อได้ที่ไหนได้ก็สอบถามรายละเอียดนะคะก็สั่งซื้อที่0864702823 4902823 0864902823หรือ ID Line BLLMI ตามด้วย BLLMI คืนนี้750ส่งก่อนสงกรานต์ถ้า
้าราคาปกติเท่าไหร่ราคาปกติ 780ถ้าโอนเงินภายในเที่ยงคืนของวันศุกร์นี้ลดพิเศษเหลือ750บาทแต่ช้าก่อนถึงก็เราขยายเวลาเราส่งเราจะสำหรับคนที่โอนเงินมานะครับจะเราจะส่งสินค้าให้ได้รับสินค้าหนังสือเล่มนี้ก่อนสงกรานต์อย่างแน่นอนในราคา750บาทใครที่ได้หนังสือไปก็ไปท่องเที่ยวสงกรานต์ก็เอาไปอ่านด้วยได้สาระนะคะเวลาเดินทางเวลาไปนั่งตามที่ต่างๆจิบกาแฟไปคุยกันไปแล้วก็เอาเล่มนี้ไปแมมชื่อคัมภีร์หุ้นพันล้านปี60โดยเทพคำนวณมีแอลมีครบมีหุ้นเด็ดๆหุ้นเด็ดๆเดี๋ยวพี่บอลเข้าไปในไมค์แล้วผมต้องเล่นหุ้นเด็ดๆอย่างหุ้นดังๆที่ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา GL กรุ๊ปลิสต์ไปหาอ่านได้ GL มีดวงด้วยนะจ๊ะเล่มนี้พูดไม่รู้เรื่องดูดูนะครับโดยนะครับคัมภีร์หุ้นพันล้านปี60โดยเทพคำนวณนะครับสำหรับใครยังไม่มีก็ไปหาซื้อหรือโทรมาติดต่อขอสั่งของเราได้ถ้าโอนภายในเที่ยงคืนของวันนี้จาก790เหลือ750บาทแล้วเราจะส่งให้ก่อนสงกรานต์นะครับผมวันนี้สำหรับเรา2คนนะแหม่มนะก็เวลาก็หมดเวลาเพียงนี้แต่เดี๋ยวอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มันเดรินสามย่านตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปยาวไปถึงเย็นเลยนะครับสำหรับเราชาวบิสเซตไลน์นะครับครบรอบ9ปีก้าวเข้าสู่ปีที่10ของนิสสันซับรีวิวแล้วหลังจากนี้ใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนก็ติดตามกับพี่ม่อนทางวิทยุ FM 97นะครับสำหรับวันนี้เรา2คนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ